สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่9เมษายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีเอ็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1,566.84 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 7.51 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.48% มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับ 83,000 ล้านบาทด้วยกันโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็เป็นการรีบาวด์ฟื้นตัวขึ้นมาทางเทคนิคนะครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนหน้านี้นะครับก็ดัชนีมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงขณะที่ทางด้านของสบควันนี้ก็มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เพิ่มขึ้นนะครับถึง559รายด้วยกันก็แบ่งเป็นการระบาดในประเทศนะครับ401รายมาจากการตรวจเชิงรุก148รายแล้วก็มาจากต่างประเทศ10รายด้วยกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม1รายซึ่งในการนี้เองทางด้านของสบค.ก็มีมติที่จะให้ปิดสถานบันเทิงเป็นการชั่วคราว14วันใน41จังหวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นมีการเสนอกันมาแล้วก็นอกจากนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็ดังได้มีการสนับสนุนให้ทางด้านของเอกชนนั้นมีการนำเข้าวัคซีนเพื่อที่จะเป็นทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ที่จะเป็นการกระจายนะครับวัคซีนเรื่องของการฉีดวัคซีนให้เข้าถึงประชาชนกันได้มากขึ้นซึ่งตรงนี้เองก็อาจจะเป็นโซนหนึ่งนะครับที่ทำให้ทางด้านของตลาดหุ้นในตอนช่วงบ่ายก็มีการปรับเพิ่มกันขึ้นไปได้ค่อนข้างดีส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับตัวลดลงมาก็มาจากความกังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดที่ยังสูงอยู่ก็จะมีหลายประเทศในเอเชียนะครับก็ยังคงมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็นอกจากนี้เองอัตราเงินเฟ้อของจีนก็ยังสูงกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ด้วยก็เลยเป็นแรงกดดันให้ตลาดหุ้นในเอเชียวันนี้มีการปรับตัวลดลงมาโดยกลุ่มที่มีการปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของกลุ่มการแพทย์วัสดุก่อสร้างการเงินท่องเที่ยวโรงแรมส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงก็คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่ม Property Fund and REIT แล้วก็กลุ่มเหล็กนั่นเองโดยหุ้นที่มี impactต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีทางด้านของ SCC วันนี้บวกขึ้นมา 4.88% ด้วยกันก็มีการคาดการณ์กันว่าไตรมาส1ปี64นี้กำไรสุทธิจะเติบโตได้ถึงกว่า 83% year on year แล้วก็โตอีก 58% Q on Q ด้วยกันซึ่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดตรงนี้ก็ได้แรงหนุนมาจากธุรกิจเคมีคอลส์แล้วก็ธุรกิจซีเมนต์แล้วก็วัสดุก่อสร้างที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาส่วนทางด้านของหุ้นอื่นที่มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาก็คือสวัสด์บวกขึ้นมา 4.59% MTC บวกขึ้นมา 3.05%NCAP บวกขึ้นมา 5.38% ซึ่งหุ้นเหล่านี้ก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเช่าซื้อแล้วก็ leasing ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากความต้องการสินเชื่อที่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่ซึ่งตรงนี้เองก็จะไปช่วยหนุนผลประกอบการไตรมาสที่1ปี64นี้ให้เติบโตได้อย่างโดดเด่นส่วนทางด้านของ DCC วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรง 9.23% ด้วยกันก็มีการคาดการณ์กันว่างบในไตรมาส1ปี64นี้กำไรจะขึ้นทำนิวไฮซึ่งก็ได้อุปสงค์มาจากกระเบื้องที่มีการฟื้นตัวแล้วก็อัตราเงินปันผลของตัว DCC เองก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่ทางด้านของ JWD วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.95% ด้วยกันก็คาดการณ์กันว่างบไตรมาส1ปี64นี้กำไรจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นส่วนทางด้านของหุ้นโรงพยาบาลวันนี้ก็เรียกได้ว่าด่าหน้ากันขึ้นแทบจะทั้งกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของตัว CMR บวกขึ้นมาถึง 26.20% วิภาบวกขึ้นมา 16.85% EKH บวกขึ้นมา 7.83% BCH บวกขึ้นมา 5.92% Principal Capital บวกขึ้นมา 5.21%BH บวกขึ้นมา 5.17%
พระราม9บวกขึ้นมา 5.10% BDMS บวกขึ้นมา 4.21% CHG บวกขึ้นมา 4.20% ซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่ได้กล่าวกันในตอนต้นก็คือทางด้านของรัฐมนตรีนั้นก็มีการอนุมัติแล้วก็ไฟเขียวให้กับทางด้านของโรงพยาบาลเอกชนนั้นสามารถที่จะนำเข้าวัคซีนเพื่อที่จะเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นการกระจายเรื่องของการฉีดให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นนั่นเองซึ่งก็เลยเป็นประเด็นหนุนหุ้นในกลุ่มการแพทย์วันนี้บวกขึ้นมาได้แรงโดยเฉพาะในตอนช่วงบ่ายส่วนหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่ถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่เมื่อวานหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้มีการปรับเพิ่มกันขึ้นไปได้อย่างเช่นทางด้านของตัวฮาน่าวันนี้ราคาหุ้นลงมา 4.88% KCE ติดลบไป 2.47% TPI Polyin ติดลบไป 3.08%TTA ติดลบไป 4.07% สบายเทคโนโลยีติดลบไป 7.27% แล้วก็ Workpoint ติดลบไป 4.21% ซึ่งหุ้นต่างๆเหล่านี้เองก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรที่เป็นเชิงลบอย่างมีนัยยะแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยก็วันนี้การที่ราคาหุ้นปรับลงมาก็น่าจะเป็นเรื่องของการ Take Profit แล้วก็มีการสลับกันไปเนื่องจากว่าหุ้นต่างๆเหล่านี้ก็เป็นหุ้นที่ช่วงก่อนหน้าปรับขึ้นมาแรงก็เลยมีการขายกันออกมาแล้วก็สลับไปยังหุ้นอื่นที่ราคาหุ้นยังแลกกาดอยู่และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ